ผมมีความสุขมากกับสโมสรแห่งนี้ลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ผมไม่สนใจหรอกว่าทีมจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์แต่ถ้าให้เลือกผมขออยู่ลุ้นแชมป์กับสโมสรที่ผมรักดีกว่าต้องย้ายไปที่อื่นผมภูมิใจกับที่นี่มากและหวังว่ารอยสักที่นิ้วของผมจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าผมรักสโมสรนี้มากแค่ไหนเราไม่เคยสงสัยในความจงรักภักดีของแดนแอคเกอร์ที่มีต่อสโมสรเลยครับสำหรับคนคนนี้กับลิเวอร์พูลไม่มีต่ำกว่า 100% นี่คือหนึ่งในนักเตะที่พร้อมพรีกายและพรีใจให้กับสโมสรแห่งนี้ครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือปรับให้มีแต่ความสุขลอยในอากาศด้วย Wireless Control System Heavy Jet Team ทีมงานบริการระดับมืออาชีพเปิดทนได้ทั้งวันฟอกอากาศบริสุทธิ์ Mitsubishi Heavy Duty เชี่ยวชาญมากกว่าปรับอากาศสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเมนสแตนไฮไลท์ของเรานะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆครับเลยหลัก 800,000 ซับมาแล้วภายในปีนี้อยากจะไปถึง1ล้านซับกับเขาสักทีนะครับหลายๆคนเข้ามาแล้วดูคนเล่นของเราแล้วบางทีอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็มีช่องทางสนับสนุนด้วยตรงกดซุปเปอร์แตงได้เรียบร้อยแล้วนะครับย้อนกลับไปครับในช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับมันก็มีเกมกระชับมิตรเกมตำนานแล้วกันครับผมใช้แบบนี้มันเป็นเกมการกุศลครับที่หลายๆสโมสรนั้นจัดตั้งขึ้นมาในช่วงพักเบรกทีมชาติเพื่อระดมทุนทำการกุศลทำบุญอะไรก็ว่ากันไปซึ่งลิเวอร์พูลครับเป็นหนึ่งในทีมที่ค่อนข้างจะมีโปรแกรมในนัดแห่งตำนานเนี่ยติดต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วครับแล้วก็ปีนี้อย่างที่เราเห็นกันไปนะครับแฟนๆลิเวอร์พูลน่าจะได้เห็นเกมระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับอาแจ็คอาร์มสเตอร์ดัมทับหงแดงชนะไป 4-2 ครับแต่การเห็นบรรดาอดีตนักฟุตบอลตำนานหลายๆคนเนี่ยกลับมาลงเล่นในชุดสีแดงเพลิงอีกครั้งภายใต้ตราสโมสรลิเวอร์พูลอีกครั้งเนี่ยผมว่ามันชวนคิดถึงความหลังนะครับบางคนอาจจะแฮปปี้กับการเห็นโอ้โหเฟโดตอร์เรสกลับมาครับเล่นคู่กับสเวนเจอราร์ดเดอร์คาวก็มาแต่อีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันนะครับก็คือแดเนียลแอคเกอร์ผมว่าท่านรองคนนี้เนี่ยเหมือนเป็นตัวบั๊กอะไรบางอย่างเหมือนเป็นคนที่แฟนบอลลิเวอร์พูลนั้นถ้าหากมีการสำรวจนะในมุมคิดส่วนตัวของผมเนี่ยผมเชื่อว่าเดอะคอปรักแดเนียลแอคเกอร์ไม่แพ้ใครครับและถ้าหากจะมีการสำรวจผมว่าร้อยทั้งร้อยนะฮะน่าจะชื่นชมในความทุ่มเทในความเป็นเดอะคอปในแพชชั่นของแดเนียลแอคเกอร์ซึ่งวันนี้เนี่ยเราพาย้อนกลับมาคุยเรื่องของท่านรองแอคเกอร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับความจงรักภักดีหรือการแสดงออกอย่างไรหรือแพชชั่นรูปแบบไหนครับที่ทำให้ตัวเขานั้นแม้จะอำลาจากทีมลิเวอร์พูลไปนานแล้วแต่แฟนบอลก็ยังไม่ลืมครับและยังคงเคารพรักในตัวของแดนแอคเกอร์เหมือนเดิมติดตามพี่นี่พร้อมๆกันนะครับก่อนที่ลุยกันนะครับตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ของเราก่อนเลยกันนะครับ Mitsubishi Heavy Duty ครับปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศซึ่งใหม่ล่าสุดสำหรับรุ่นนี้นะครับ Yuki Series Deluxe Inverter สะดวกสบายด้วยการควบคุมผ่านระบบสมาร์ทโฟนครับด้วยฟังก์ชันเย็นเร็วภายใน15นาทีทั่วถึงทุกมุมห้องแน่นอนครับกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยคอยทองแดงแท้และเพิ่มการเคลือบ Bluefin ครับทนทานต่อการกรัดก่อนทุกสภาพอากาศและสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์ด้วย Wireless Control System สุดสะดวกสบายครับที่สำคัญนะครับรับประกัน5ปีเต็มทุกชิ้นส่วนและพิเศษสุดครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับเมื่อคุณซื้อเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึง30มิถุนายนนี้ครับรับสิทธิพิเศษ2ต่อเลยนะครับสเต็ปที่1ครับลงทะเบียนรับประกันผ่าน LINE Official Account รับประกันเพิ่มอีก1ปีครับจากรับประกันอยู่แล้วเนี่ย5ปีเต็มทุกชิ้นส่วนกลายเป็น6ปีเต็มทุกชิ้นส่วนครับและสเต็ปที่2นะครับ Happy Bonus ครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ปลายปีนะครับลุ้นเที่ยวฮอกไกโดรวมถึงของรางวัลอื่นอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า 1,700,000 บาทใครสนใจนะครับก็ไว้เวียนเข้าไปได้นะครับที่โชว์รูม Mitsubishi Heavy Duty ทุกสาขาห้างสรรพสินค้าและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับ LINE Official Account @mitsuheavyduty และ Lazada Official Store นะครับกลับมาว่ากันที่แดนแอคเกอร์ครับ
เด็กหนุ่มจากเดนมาร์กเมืองเล็กๆนะครับฮาวิดอลฟซึ่งเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะมีแพชชั่นในเรื่องของกีฬาครับแอกเกอร์เลยเติบโตขึ้นมาเหมือนกับถูกปลูกฝังในความคิดว่ากีฬานั้นมันสามารถสร้างคนได้จริงๆแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นครับโดยเฉพาะในการเล่นฟุตบอลแดนแอกเกอร์เริ่มต้นกับบอนบี้ครับในฐานะนักเตะเยาวชนนะครับตั้งแต่ปี1996แล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับถูกพูดถึงว่าเฮ้ยเป็นนักเตะที่น่าจับตามองของเดนมาร์กเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงในวงกว้างจนกระทั่งในปี2003นะครับที่เขาค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และก้าวไปสู่ทีมชาติชุดU21 ปีพร้อมกับจบปีนั้นด้วยตำแหน่ง Talent of the Year ครับอารมณ์ก็ประมาณนักเตะพรสวรรค์สูงที่สุดในปีนี้นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมอ่ะประมาณนั้นก็ได้ครับแค่นั้นมันก็เพียงพอต่อการทำให้เขาได้รับความสนใจจากบรรดาแมวมองทั่วทั้งยุโรปนะครับและลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแสดงความสนใจอยากได้แอคเกอร์เข้ามาร่วมทีมนี่คือประการหลังดาวรุ่งของยุโรปเล่นเท้าซ้ายมีความแข็งแกร่งมีความปราดเปรียวสุดท้ายดีลนี้ก็เกิดขึ้นครับในเดือนมกราคมปี2006ครับว่ากันว่านั่นเป็นหนึ่งในดีลสำคัญแรกๆของตลาดซื้อขายฤดูหนาวครับที่เพิ่งปรับเปลี่ยนกฎมาว่าหนึ่งฤดูกาลมีตลาดซื้อขาย2ช่วงก็คือซัมเมอร์กับวินเทอร์มกราคม2006นั่นแหละครับที่แอคเกอร์เข้ามาสัญญากับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว 5.8 ล้านปอนด์ถือว่าเป็นหนึ่งในประกันหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดของลิเวอร์พูลในยุคนั้นเลยนะครับแอคเกอร์เข้ามาด้วยการถูกคาดหวังครับว่าจะกลายเป็นกำลังสำคัญในยุคใหม่ของตำแหน่งกองหลังลิเวอร์พูลเพราะว่าในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนถ่ายเยอะพอสมควรครับซามิฮูเปียเจมี่คราเกอร์ก็ค่อยๆอายุมากขึ้นสเตฟานองโชก็อำลาทีมไปแล้วแอคเกอร์เข้ามาไล่เลี่ยกับมาร์ตินสเคอร์เทลครับที่ถือว่าเป็นคู่หูณเวลานั้นนะครับถูกมองว่าอาจจะเป็นคู่เซนเตอร์ฮาฟยุคใหม่ของลิเวอร์พูลในยุคของราฟาเอลเบเนเตสซึ่งการเริ่มต้นของแอคเกอร์ผมว่าถ้าถามถึงภาพจำนะครับเขาคือประการหลังยุคใหม่ที่เล่นบอลบนพื้นได้ดีมากๆครับแล้วเป็นกองหลังเท้าซ้ายที่ลิเวอร์พูลหายากเหลือเกินการมีแอคเกอร์เข้ามามันเหมือนเพิ่มความสมดุลในการจัดสรรตำแหน่งแนวรับส่วนเรื่องของคุณภาพศักยภาพนะครับนอกจากจะเป็นกองหลังที่เล่นบอลพื้นได้ดีแล้วคุณสมบัติของการเป็นเซนเตอร์ฮาฟนะครับขั้นพื้นฐานการยืนตำแหน่งการประทะจังหวะแท็กเกิลสอบผ่านหมดครับที่สำคัญบางครั้งมีส่วนร่วมในเกมรุกในการพาบอลจากด้านหลังขึ้นไปข้างหน้าด้วยผมว่าอาจจะเป็นกลุ่มนักเตะแรกๆครับที่เราเห็นในตำแหน่งกองหลังของลิเวอร์พูลที่กล้าพาบอลขึ้นมานะครับจากแนวรับขึ้นมาเลี้ยงฝ่าตะลุยขึ้นมาแอคเกอร์เป็นหนึ่งในนั้นครับซึ่งวิธีการเล่นสไตล์แบบนี้แหละครับที่ทำให้แฟนบอลนั้นหลงรักแบบหัวปักหัวปั๊มมีหลากหลายโมเมนต์มากครับหลังจากที่เขาประเดิมสนามนัดแรกในกุมภาพันธ์2006ไล่เลียงกันไปจนกระทั่งทีมเป็นแชมป์ FA คัพในปี2006และซีซั่นถัดมาก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญครับในการพาลิเวอร์พูลนั้นเข้าชิง UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกในปี2007ประตูสำคัญในรอบรองชนะเลิศที่เจอกับเชลซีก็ยังติดตาตรึงใจกันอยู่แต่น่าเสียดายที่นัดชิงชนะเลิศนั้นกลายเป็นมิลานครับที่ล้างแค้นลิเวอร์พูลได้สำเร็จครับช่วงนั้นเนี่ยริคาร์โดกาก้าพีคมากครับแต่ความเป็นแอคเกอร์นั่นแหละครับที่ทำให้ผลงานในสนามของเขานั้นถูกแอปพรูฟตั้งแต่แรกๆผ่านตั้งแต่แรกๆเลยครับทุ่มเทพยายามอย่างหนักเพื่อทำให้ทีมนั้นดีขึ้นเรื่อยๆเขายืนระยะอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ย8ปีนะครับผ่านการทำงานร่วมกับผู้จัดการทีม4คนแต่ทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการมีแอคเกอร์อยู่ในทีมเนี่ยทำให้การทำงานง่ายขึ้นเพราะนอกจากผลงานที่สม่ำเสมอแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่แอคเกอร์ได้รับความชื่นชมก็คือสภาวะความเป็นผู้นำครับแม้ว่าในระหว่างทางนะครับมันอาจจะมีอาการบาดเจ็บเข้ามาประปรายอยู่บ้างหนักบ้างไม่หนักบ้างก็ว่ากันไปแต่การแสดงออกหรือแพชชั่นต่อสโมสรเนี่ยแทบจะไม่มีใครสงสัยเลยครับ 100% เต็มสำหรับเดนิเอลแอคเกอร์และหลายครั้งที่เขายืนหยัดอยู่เคียงข้างสโมสรถ้าใครจำมันได้ครับในเดือนมกราคม2011ช่วงที่เฟโนตอเรสย้ายจากลิเวอร์พูลไปเชลซีกระแสตอนนั้นเนี่ยมันคลุกกุ่นมากๆครับทุกคนรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเหมือนแบบคนอกหักที่โดนทิ้งกลางทางอะไรก็ว่านไปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอคเกอร์เนี่ยแหละครับเขาให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาเลยครับว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติทีมเลยในเมื่อคุณสัญญาไว้แล้วว่าจะไม่ไปเล่นให้กับทีมคู่แข่งในลีกมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างมากสำหรับผมแอคเกอร์เปิดเผยต่อยครับว่าสำหรับผมเนี่ยผมภูมิใจมากที่ได้สวมยูนิฟอร์มของหงแดงและผมจะไม่ย้ายสโมสรร่วมลีกแบบนี้เด็ดขาดโยนไปแบบนี้เลยครับแล้วมันก็ประจวบเหมาะเหลือเกินครับเกมประเดิมสนามของตอเรสในชุดเชลซี
ปรากฏว่าต้องเจอกับลิเวอร์พูลพอดีครับแล้วคู่แข่งโดยตรงเลยครับต่อให้เคยเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนแต่เมื่อบทบาทหน้าที่มันเปลี่ยนไปทุกอย่างต้องเต็มร้อยครับแอคเกอร์เป็นกองหลังลิเวอร์พูลตอเรสเป็นกองหน้าเชลซีแน่นอนครับถูกจับตามองอย่างมากเพราะด้วยตำแหน่งที่มันชนกันพอดีและความรู้สึกที่เปิดเผยออกมาของแอคเกอร์ก่อนที่จะลงสนามมันแบบเหมือนจุดไฟรอไว้เลยครับซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับคู่นี้เนี่ยปะทะกันแบบอย่างดุเดือดมากๆจนมีจังหวะหนึ่งครับที่เบียดเสียดเสียดสีกันไปมาแล้วแอคเกอร์ก็มีเหมือนจังหวะชักศอกใส่ตอเรสครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรทำตามนะครับเพียงแต่ว่าณโมเมนต์นั้นครับความถูกความผิดมันถูกยกไว้อีกก้อนนึงครับแต่มุมมองของแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยรู้สึกแบบสะใจมากครับที่เดนนี่แอคเกอร์แสดงออกแบบนั้นที่สำคัญสุดท้ายลิเวอร์พูลบุกไปชนะเชลซีได้ถึงสแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยครับมันเหมือนเป็นการเอาคืนเล็กๆครับที่ตอเรสนั้นทำกับสโมสรแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายแล้วการกระทำของแอคเกอร์มันอาจจะไม่ถูกต้องซะทั้งหมดครับแต่สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วเขาได้ใจไปเต็มๆเลยครับไล่ไปถึงอีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นโอกาสการย้ายทีมครับผมว่าเดอะคอปน่าจะเคยฟังเรื่องนี้มาเยอะพอสมควรว่าเดนนี่แอคเกอร์เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของบาร์เซโลนาและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวครับบาร์ซ่าเนี่ยพยายามอยู่ประมาณ3ครั้งครับเพื่อจะคว้าตัวเดนนี่แอคเกอร์ไปร่วมทีมให้ได้แต่สุดท้ายแอคเกอร์ตอบไปเสธทุกครั้งครับเขาเคยให้ผลบอกว่าผมมีความสุขมากกับสโมสรแห่งนี้ลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ผมไม่สนใจหรอกว่าทีมจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์แต่ถ้าให้เลือกผมขออยู่ลุ้นแชมป์กับสโมสรที่ผมรักดีกว่าต้องย้ายไปที่อื่นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ครับที่ทำให้แฟนๆนั้นแทบจะมอบหัวใจทั้งดวงนะครับให้กับผู้ชายคนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์ของทีมมันจะดีมันจะแย่มันจะไม่ดีอย่างไรไม่ว่าจะได้ลุ้นแชมป์หรือไม่ได้ลุ้นแชมป์แต่นี่คือสโมสรที่ผมรักนั่นคือสิ่งที่แอคเกอร์พยายามสื่อสารออกมาและถ้าให้เลือกย้ายไปคุณอาจจะได้ลุ้นแชมป์หรืออาจจะมีเกียรติยศมากมายกับทีมอื่นแต่ผมเลือกที่จะอยู่ที่นี่เพื่อลุ้นแชมป์กับทีมที่ผมรักดีกว่ามันมีความหมายมันมีแรงกระตุ้นมันมีแพชชั่นมากกว่าเยอะในการทำแบบนี้หรือการแสดงออกในการสักในนิ้วมือของเขานะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพคลาสสิก YNWA ตรงนิ้วมือ4นิ้วนะครับ4ตัวอักษรเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นถึงขั้นว่าสโมสรต้องเปิดบทสัมภาษณ์ของเขาในเว็บไซต์ยังเป็นทางการเลยนะครับว่าโอ้โหคุณไปสักแบบนี้มาได้อย่างไรหรืออะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำใหคุณสักคำว่า YNWA ซึ่งย่อมาจาก You Will Never Walk Alone นั่นแหละครับแอคเกอร์บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคิดมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ผมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรและเมืองนี้มันทำให้การสนใจครั้งนี้ง่ายขึ้นเยอะผมภูมิใจกับที่นี่มากและหวังว่ารอยสักที่นิ้วของผมจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าผมรักสโมสรนี้มากแค่ไหนคือมองจากภายนอกเข้ามาเนี่ยนะครับบางทีมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ว้าวหรือเฮ้ยอะไรมันต้องขนาดนั้นเนี่ยเหรอแต่ถ้ามองในมุมของแฟนลิเวอร์พูลทุกสิ่งอย่างหรือการกระทำหรือการแสดงออกทุกอย่างหรือการยืนหยัดกับสโมสรแห่งนี้ของเดนนี่แอคเกอร์แม้ว่าคุณจะมีโอกาสในการย้ายทีมไปสู่ทีมที่ใหญ่กว่าหรือทีมที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่ามันประเมินค่าไม่ได้ครับมันคือความจงรักภักดีที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้เต็มไปด้วยความรักแบบบริสุทธิ์มากๆจนถึงปี2013ครับที่จิมมี่คาร์เกอร์นั้นประกาศแขวนสตั๊ดแอคเกอร์ก็ถูกขยับขึ้นมารับตำแหน่งในฐานะรองกัปตันทีมต่อจากสตีเวนเจอราร์ดตอนนั้นก็เลยมีคำพูดนะครับมีคำเรียกประมาณว่าเป็นท่านรองก็มาจากจุดเริ่มต้นในการเป็นรองกัปตันทีมนั่นแหละครับซึ่งพอมาถึงจุดหนึ่งครับผ่านมาอีก1ปีด้วยสภาพร่างกายแหละครับอาการบาดเจ็บที่มันดูเรื้อรังขึ้นเรื่อยๆจนหมดสัญญาครับณเวลานั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งบทพิสูจน์นะครับว่าแอคเกอร์จะตัดสินใจแบบไหนเพราะแน่นอนครับมันมีข้อเสนอจากหลายๆสโมสรและก็แน่นอนครับว่ามีข้อเสนอในสโมสรพรีเมียร์ลีกเข้ามาด้วยแต่สิ่งที่แอคเกอร์ทำก็คือยิ่งซื้อใจเข้าไปอีกครับเขาเคยบอกว่าถ้าเขาจะย้ายทีมเขาจะไม่มีทางย้ายไปสโมสรคู่แข่งของลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกแน่ๆแอคเกอร์พูดประมาณว่าผมทำใจไม่ได้ครับที่จะต้องลงสนามแล้วเผชิญหน้ากับสโมสรลิเวอร์พูลเพราะนี่คือทีมที่ผมรักสุดท้ายแอคเกอร์เลือกกลับบ้านครับกลับไปอยู่กับต้นสังกัดเก่าก็คือบรอนบีเป็นการย้ายแบบว่าหักปากกาเซียนหมดเลยครับทั้งที่มีข้อเสนอมากมายมาให้ตัวเขาเลือกนะครับแต่เขาก็ยังยืนยันในความเชื่อในความคิดของตัวเองว่าเขาจะไม่มีทางเป็นศัตรูกับลิเวอร์พูลแน่ๆก็เลยย้ายกลับไปอยู่กับบรอนบีแล้วก็เล่นในบ้านเกิดอีก2ฤดูกาลครับจนยอมรับกับสภาพร่างกายว่ามันไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจแขวนสตั๊ดในวัย32ปีแอคเกอร์บอกว่าผมมีอาการบาดเจ็บตรงข้อต่อเนี่ยมาหลายปีแล้วครับแล้วจุดเปลี่ยนก็คือ
ใช้ยาแก้อักเสบเยอะเกินไปเกินปริมาณที่มันพอดีนะครับมันจึงส่งผลกระทบแบบเรื้อรังแล้วก็ส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายนี่เป็นสาเหตุใหญ่ครับที่ทำให้ผมตัดสินใจเลิกเล่นผมคิดว่าตัวเองพอใจแล้วกับชีวิตอาชีพฟุตบอลทั้งด้านร่างกายและจิตใจเขาใช้ช่วงเวลาในการและเขาใช้ช่วงเวลาหลังจากรีทายเนี่ยฮะพักผ่อนหย่อนใจครับออกรอบตีกอล์ฟอะไรก็ว่านไปจนกลับมารับงานโค้ชนะครับให้กับ HB Koke ครับเป็นทีมลีกรองในเดนมาร์กครับเริ่มคุมทีมในปี2021แล้วก็อำลาทีมในช่วงซัมเมอร์2023ครับซึ่งหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่แบบเรียบง่ายครับสบายๆและเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีโอกาสในการกลับมาช่วยต้นสังกัดก็คือเกมการกุศลเกมแห่งตำนานให้กับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าได้รับเชิญเนี่ยแอคเกอร์แทบจะไม่เคยปฏิเสธเลยครับพร้อมอยู่เสมอขอแค่ส่งเสียงมาเท่านั้นอย่างในปีก่อนครับในเกมการกุศลครับที่ลิเวอร์พูลเจอกับกลาสโกเซลติกครับจบเกมนั้นครับแอคเกอร์ได้รางวัล Standard Charter Player of the Match ครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำแมตช์ประมาณนั้นเขาให้สัมภาษณ์บอกในเรื่องนี้ครับว่าแฮปปี้มีความสุขสนุกมากครับแล้วผมก็หวังว่าทุกคนนั้นจะเอนจอยกับมันถึงแม้ว่าจังหวะการเล่นบางทีมันอาจจะช้าลงครับก็ด้วยอายุที่แก่ขึ้นแล้วครับทุกคนเนี่ยนะฮะแต่ความรักหรือความหลงไหลในเกมของฟุตบอลเนี่ยมันยังเข้มข้นเหมือนเดิมผมไม่ได้เตะฟุตบอลอย่างจริงจังมานานแล้วดังนั้นผมจึงต้องพยายามทำให้มันดีที่สุดในการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้จากที่ไหนนอกจากที่นี่เท่านั้นเหมือนกับว่าเมื่อคุณมีโอกาสได้กลับมาลงเล่นที่แอนฟิลด์อีกครั้งนะครับต่อให้สภาพร่างกายมันจะไหวไม่ไหวอีกเรื่องนึงครับแต่หัวใจต้องไหวก่อนแล้วแอคเกอร์ก็แสดงให้เห็นอยู่แบบนี้ผมว่าทุกครั้งดีกว่าครับทุกครั้งที่เขามีพื้นที่บนหน้าสื่อจะด้วยอะไรก็ตามแต่และถ้ามันมีกิจกรรมหรือมีเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวกับลิเวอร์พูลเนี่ยเราไม่เคยสงสัยในความจงรักภักดีของแดนแอคเกอร์ที่มีต่อสโมสรเลยครับสำหรับคนคนนี้กับลิเวอร์พูลไม่มีต่ำกว่า 100% นั่นคือสิ่งที่แดนแอคเกอร์มอบให้กับทีมตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะจนกระทั่งเลิกเล่นจนกระทั่งกลายไปเป็นตำนานจนกระทั่งกลับมาลงเล่นในเกมการกุศลอะไรต่างๆนานาทุกสิ่งอย่างยังคงเหมือนเดิมผมว่าถ้าเราขมวดให้มันเห็นภาพชัดๆนะครับหากเราจะบอกว่าแอคเกอร์เป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หรือไม่กับลิเวอร์พูลถ้านับในจำนวนแชมป์ทรอฟี่หรือเกียรติยศมันอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากครับแต่ถ้านับในเรื่องของหัวจิตหัวใจเรื่องของความทุ่มเทเรื่องของความจงรักภักดีผมว่าเดนิเอลแอคเกอร์สามารถเป็นหนึ่งในคนที่แฟนๆลิเวอร์พูลนั้นก้มหัวคารวะได้เลยครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่พร้อมพลีกายและพลีใจให้กับสโมสรแห่งนี้ครับอย่างที่เขาออกมาพูดอยู่เสมอและไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปเท่าไหร่นะครับแดนแอคเกอร์ยังเป็นขวัญใจของแฟนๆลิเวอร์พูลอยู่เหมือนเดิมครับผมเชื่อแบบนั้นเอามาฝากเดอะคอปแล้วกันครับถือว่าเป็นควันหลงจากเกมแห่งตำนานครับที่มันส่งต่อมาถึงในคอนเทนต์ตรงนี้ครับผมว่าหลายๆคนอาจจะคิดถึงแอคเกอร์อยู่ครับก็เลยหยิบยกมาพูดคุยกันแล้วกันครับคิดถึงเขาในรูปแบบไหนจดจำเขาในโมเมนต์ไหนบ้างลองแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนกันหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากไว้อีกนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดซุปเปอร์แทงได้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ